นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนหลังจากที่หน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์รื้อถอนแนวกั้นลอยน้ำที่จีติดตั้งในพื้นที่แนวปะการังพิพาทเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลปักกิ่งได้ออกตำหนิการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลมะนิลาและเตือนว่าอย่าหาเรื่องให้เป็นประเด็นกระทบกระทั่งกันโดยจีนยืนหยัดอย่างมั่นคงในอธิปไตยสิทธิทางทะเลและผลประโยชน์โดยหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังได้ออกมากล่าวเสริมอีกด้วยว่าแนะนำให้ฟิลิปปินส์อย่ายั่วยุหรือหาเรื่องให้เป็นประเด็นขึ้นเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์พบแผงกั้นลอยน้ำความยาว300เมตรตรงข้ามทางเขาสันดอนดังกล่าวระหว่างภารกิจของรัฐบาลในการช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ซึ่งทำประมงในพื้นที่พิพาทใกล้น่านน้ำที่มีแนวปะการังของจีนนายเอดูอาร์โดอาร์โนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของฟิลิปปินส์ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการทุกการกระทำที่เหมาะสมเพื่อรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่ติดตั้งโดยหน่วยยามชายฝั่งจีนที่สันดอนดังกล่าวในทะเลจีนใต้ซึ่งทางการจีนได้ติดตั้งแนวกั้นลอยน้ำดังกล่าวนี้เพื่อหยุดยั้งไม่ให้ชาวประมงฟิลิปปินส์ล่วงล้ำน่านน้ำพิพาทเข้ามาทำประมงที่อาจจะทำลายแนวปะการังธรรมชาติได้มีการรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณ3ล้าน4แสนคนหลั่งไหลเดินทางกันไปเที่ยวงานเทศกาลเบียร์ Oktoberfest ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วและก่อนที่จะเกิดโรคระบาดเมื่อปี2562ขณะนี้บรรยากาศของเทศกาลยังเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและความเงียบสงบอีกทั้งสภาพอากาศยังเป็นใจต่อการท่องเที่ยวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยการแพทย์ได้ออกมารายงานว่าสถานการณ์ภายในงานเทศกาลสงบเรียบร้อยเหตุการณ์จราจรวุ่นวายเกิดขึ้นน้อยครั้งแม้ว่าจะมีผู้คนเข้าร่วมงานเทศกาลจำนวนมากในวันแรกของเทศกาลได้เกิดอุบัติเหตุที่เครื่องเล่นรถไฟเหาะซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเพียง8รายเท่านั้นคาดว่าแอร์อินเดียจะเปิดตัวชุดยูนิฟอร์มลูกเรือใหม่หรือชุดของแอร์โฮสเตสในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากที่เครื่องแบบในปัจจุบันมีมาแล้วกว่า6ทศวรรษแอร์อินเดียคือสายการบินเดี่ยวที่พนักงานต้อนรับหญิงสวมชุดสารีบนเครื่องโดยจะทำการเปลี่ยนชุดใหม่ไปใช้เครื่องแบบแต่งกายร่วมสมัยมากขึ้นเช่นการใส่สูทตามสายการบินตะวันออกแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ของสายการบินได้ออกมาระบุว่าชุดสารีแบบดั้งเดิมอาจจะไม่ถูกยกเลิกไปหมดเนื่องจากสายการบินได้มีตัวเลือกต่างๆมากมายซึ่งรวมถึงชุดสารีสำเร็จรูปที่ดูเหมือนผ้าสารีแต่จะไม่ได้คลุมเหมือนผ้าสารีแบบดั้งเดิมซึ่งหลังจากนี้เตรียมรอคำแถลงการอย่างเป็นทางการจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนอีกครั้ง